สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิศไลค์กันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า thaivalue.com นะพิมพ์ไปเลยครับ thaivalue.com แบบนี้นะครับ thaivalue.com อย่างนี้นะพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับของเว็บไซต์นี้ครับวิธีการใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ก็คือเว็บไซต์เนี่ยเขาจะบอกว่าแนวเวนคืนที่ดินนะครับของประเทศเราเนี่ยครับอยู่ตรงไหนกันบ้างครับเพื่อจะดูพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ควรที่จะเช็คก่อนที่จะซื้อนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ตรงที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยครับมันกำลังจะถูกเวนคืนหรือเปล่าครับหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกเวนคืนหรือเปล่าอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับว่ามันก็น่าจะเป็นข้อมูลที่จะค่อนข้างที่จะอัปเดตนะครับวิธีการใช้นะครับก็คือเราเนี่ยครับไปตรงแถวคำว่า Google Term ตรงนี้ครับนะมาปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้มาให้นะฮะมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้อย่างงี้นะครับให้นะครับเอามือไปวางอย่างงี้ครับแล้วก็มาตรงที่คำว่าข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดกฎหมายตรงนี้นะครับปุ๊บคลิกมาครับแล้วก็คลิกคำว่าแนวเวนคืนตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับแล้วเราก็รอครับถ้าเรายังไม่เห็นนะให้เราพิมพ์เข้าไปด้วยนะครับว่าเราจะเอาสักเขตใดเขตหนึ่งสมมติว่าเราสนใจครับว่าเขตดินแดนอย่างนี้ครับปุ๊บนะครับเขตดินแดนอย่างปุ๊บนะฮะแล้วก็ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาให้นะเนี่ยไปที่อย่างนี้ครับแล้วขึ้นว่าแนวเวนคืนก็จะขึ้นมาให้แล้วเนี่ยมันไม่มาตามเขตด้วยนะแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะเนี่ยสีเหลืองๆนี่คือแนวที่เขาจะเวนคืนนะครับเท่าที่เราสังเกตนะครับว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือแถวที่ผมผ่านเป็นประจำเนี่ยก็คือแถวนี้เขาเริ่มการขุดมีอะไรก็น่าจะถูกต้องของเขานะว่าเนี่ยอย่างตรงหน้าวชิระตรงเนี้ยก็เขาก็เริ่มขุดกันใช่ไหมที่เราผ่านไปแล้วก็ช่องทางปิดนะก็มีการขุดMRT อะไรกันนะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะเนี่ยก็จะยาวไปนะส่วนแถวอื่นก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าแถว อะไรนะบางกอกน้อยใช่ไหมไปมั้ยไปมั้ยไปบางกอกน้อยมั้ยตอนนี้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่บางกอกน้อยแล้วมามั้ยมาแถวบางกอกน้อยนะแต่ว่ายังอยู่แถวพระนครเนี่ยมันก็แผนที่มันไม่ค่อยจะนี่นะนี่พระราม2เราแถววัดอรุณนะวัดอรุณไม่เห็นนะมันไม่ยอมไปนะต้องมันเด้งนะแต่ว่ามันไม่ได้ไปตรงที่วัดโพนะแหมใช้ยากเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างใช้ยากกันนะมันไม่ยอมไปตามที่
ี่เรามาอยู่แถวแถวพุทธมณฑลกันแล้วนะนี่สีเหลืองก็จะมาอย่างเงี้ยนี่คืออะไรบางใหญ่ใช่ฮะบางใหญ่ก็ประมาณนี้เนี่ยแนวที่เป็นสีเหลืองนี่คือแนวที่เขาเองคืนกันนะแต่เขาไม่ได้แบบว่าเสิร์ชได้แบบว่าปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนะสมมติว่าเราสงสัยว่าแถวเนี้ยมันถูกเวนคืนหรือไม่เราเสิร์ชแล้วมันไม่ค่อยยอมไปนะเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องทิศทางนิดหนึ่งนะเนี่ยในตลาดบางใหญ่เมื่อกี้อีเกียแถวเนี้ยนะกี้เราก็จะมาเพราะพยายามจะมาเนี่ยอย่างเมื่อกี้คลองบางไผ่เนี่ยแถวเนี้ยน่าจะมีคลองบางไผ่ที่เราเคยไปกันก็ไม่ยอมไปมันก็ไม่ยอมมามันก็ไม่ยอมป่านะเนี่ยลาดประดุวัดลาดประดุที่เรามากันนะที่เราเห็นเขาขุดกันอยู่นะคลองบางไผ่เนี่ยที่เรามากันแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีเหลืองๆมาเพราะสุดแค่แถวๆนี้นะนะก็ประมาณนี้ครับลองใช้ดูแล้วลองดูนะผมก็พยายามจะลองใช้เล่นกับมันดูอยู่เหมือนกันนะว่ามันใช้ยังไงนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะเวิร์กเรื่องเกี่ยวกับการเซิร์ชสักเท่าไหร่นะนะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กเกี่ยวกับการเซิร์ชเท่าไหร่สมมติว่าไปแถวอะไรนะเมื่อกี้เรามาวัดบางกรใช่ไหมวัดบางกรไม่ไปด้วยฮะบางกรก็ไม่ยอมไป Show me where I am จะเข้าถึงไอ้เรื่องเดียวไม่ยอมนะไม่ยอมมันไม่ยอมไปนะก็ลองเล่นดูนะก็น่าจะมีประโยชน์แต่ว่าเราก็คงต้องรู้เขตที่เราจะไปนะดูพื้นที่ที่เราจะต้องไปถ้าเกิดเราแค่สงสัยอาจจะลำบากนิดนึงนะอย่างเงี้ยแนวเนี้ยโอ้โหแนวนี้ทั้งแถบเลยนะแนวนี้ทั้งแถบเลยนะแถวปทุมนะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเขตแถวไหนเนี่ยมันจะง่ายกว่านะน่าจะง่ายกว่านะแต่พอเราเซิร์ชเรากลับไม่ได้นะสมมติว่าเรา อะไรนะคนบุรีเนี่ยเรารู้แต่เขตอ่ะเรารู้แต่เขตแต่ว่ามันไม่ยอมเด้งกลับมาให้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะเพราะด้วยจากว่าผมอัดได้ทีละ10นาทีก็ลองไปใช้ดูนะฮะลองไปใช้ดูนะก็ลองไปลองไล่ดูกันเอาอาจจะเซิร์ชได้ไม่เท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอใช้งานได้อยู่นะฮะโอเคก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างนะเอาไปลองประยุกต์ใช้ดูนะฮะก็ดูเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลปัจจุบันนะยังไงก็ตามการที่จะซื้ออะไรสักอย่างด้วยราคาที่มีราคาขนาดนี้ก็ควรจะเช็คจากนี่คือคร่าวๆเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นก็คือต้องไปเช็คละเอียดอีกทีว่าเดลเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาพวกทีมงานกฎหมายดูนะฮะทนายอะไรเงี้ยว่าเขามีแนวเปลี่ยนคืนหรือเปล่าก่อนที่จะไปตกลงการทำการซื้อการขายนะโอเคประมาณนี้ไปก่อนเนาะโอเคครับงั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ